สวัสดีค่ะไปเข้าสวัสดีลูกหนูได้ยินเสียงอยู่ไหมคะได้ยินเสียงเนาะได้ยินค่ะได้ยินนะคะโอเคค่ะตอนนี้ไปเข้าคนแรกเลยเดี๋ยวให้เรารอเพื่อนก่อนนะคะในวันนี้นะลูกเราจะต่อจากคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วเราทํางานในหน้าที่72ใช่ไหมคะหัวข้อที่สามโดยการที่เราเอานำเอาไดอะล็อกเหล่านี้มาทำให้เป็น Decorated Speech นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะยังอยู่ในหน้า72อยู่นะคะแต่ว่าจะทำในหัวข้อที่4ข้างล่างนะคะระหว่างนี้ให้ไปเข้าลองดูข้อที่4ไปก่อนนะคะระหว่างที่เรารอเพื่อนนะคะอันนี้หัวข้อที่3เราเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะหัวข้อที่4ในส่วนนี้ดูที่คำสั่งก่อนเลยในคำสั่งเขาบอกว่า read the reported speech นะคะให้เราอ่าน reported speech แน่นอนอยู่แล้วว่าประโยคนี้ทั้งหมดเลยที่เราจะต้องอ่านเขาทำมาเป็นในรูปของ reported speech แล้วรู้ได้ไงว่าเป็น reported speech เพราะว่ามันขึ้น she said that นะคะมันมีคำว่า say that แบบนี้แสดงว่าประโยคหลังคำว่า that เนี่ยจะต้องเป็นประโยคที่เขาเรียบเรียงมายกมาจากคำพูดที่ผ่านการเรียบเรียงมานะคะเป็นคำพูดของคนอื่นที่ยกมาในงานนี้นะคะหัวข้อที่4เขาบอกว่าให้เราอ่าน reported speed นะคะ then write it as dialogue below แล้วนำแล้วเปลี่ยน reported speed ที่อยู่ในเนื้อหาตรงนี้ค่ะมาเขียนเป็น dialogue ไดอะล็อกก็คือบทสนทนาใช่ไหมลูกมาเขียนเป็นบทสนทนาข้างล่างลองดูในหนังสือนะคะอันนี้อยู่ในหน้า72หัวข้อที่4นะลูกในหนังสือข้างล่างมันจะมีช่องว่างให้เราเป็นไดอะล็อกคำพูดเป็นคำพูดนะคะบทสนทนาข้างล่างให้เราทำยังไงให้เราเอาเนื้อเรื่องข้างบนตรงนี้ที่เขาเขียนไว้ในรูปของ Reported Speech นะคะทั้งหมดเลยเอามาเปลี่ยนใหม่ให้มันอยู่ในรูปของไดอะล็อกนะคะให้มันอยู่ในรูปของบทสนทนาซึ่งอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะว่าถ้าเป็น reported speech เนี่ยเขาจะแต่งอยู่ในรูปของอดีตใช่ไหมลูกการที่เขาเอามาเขียนใหม่ก็คือมันเป็นอดีตทีนี้พอหนูจะเปลี่ยนให้มันเป็นบทสนทนาพอจะทําให้มันเป็นบทสนทนาปุ๊บตรงนี้จะต้องอยู่ในรูปปัจจุบันนะคะบทสนทนาของเราต้องอยู่ในรูปเทนส์ปัจจุบันเท่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะบทสนทนาที่เขาพูดกันมันจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันส่วน reported speech ตรงนี้ข้างบนตรงนี้เขาจะใช้เป็นรูปอดีตนะคะในการแต่งทีนี้เรามาลองทำไปพร้อมกันดูนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มทำตอนนี้เพื่อนเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวมิจะเช็คชื่อเลยนะคะวันนี้วันที่25เนาะคนแรกพีพีมาหรือยังลูกพีพีมาหรือยังเอ่ยยังนะคะต่อไปเป็นเกรซค่ะเกรซมาหรือยังลูกมาค่ะเกรซมาแล้วนะคะปุ้นค่ะมาค่ะทำมาแล้วนะคะต่อไปเป็นออเดย์มาครับออเดย์มาแล้วนะคะสตางค่ะสตางมาหรือยังลูกยังนะคะต่อไปเป็นเปิมค่ะเปิมก็ยังไม่เข้านะคะไปเข้าค่ะไปเข้าสถิติกัญญาไปเข้าไปเช็คเน็ตค่ะเน็ตไม่ค่อยดีค่ะโอเคค่ะฮารุกะค่ะไปเข้าฮารุกะมาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอไปเข้าสถิติกัญญามาให้ไปเข้าส่งเสียงนะคะเดี๋ยวมิจะเช็คชื่อให้ในงานนี้ที่เราจะทำกันในคาบนี้นะคะให้เราจะลองนำเอาประโยคที่เป็น reported speech อันนี้ค่ะลองมาเปลี่ยนใหม่ให้มันอยู่ในรูปของdialogue ก็คือให้มันเอามาเปลี่ยนให้มันเป็นรูปของคำพูดนะคะเราจะได้เป็นการเช็คความเข้าใจของเราในเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าเราเปลี่ยน reported speech ให้กลับมาเป็นคำพูดเหมือนเดิมเนี่ยคำพูดของคนเหมือนเดิมเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนมันได้ไหมจำได้ไหมคะหลักในการเปลี่ยนของ reported speech ก็คือมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันใช่ไหมลูกอันแรกเปลี่ยนสรรพนาม
สรรพนามในประโยคอันที่สองเปลี่ยนเทนส์อย่างที่เราจะต้องเปลี่ยนกันในวันนี้และอันที่สามเปลี่ยนคําบอกช่วงเวลาอ่ะหลักๆในประโยคนี้มันไม่มีคําบอกช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสอยู่แค่สองอันก็คือเปลี่ยนคําสรรพนามกับเปลี่ยนเทนส์นะคะเปลี่ยนจากรูปอดีตให้เป็นปัจจุบันทีนี้เรามาดูที่ไดอะล็อกข้างล่างอันนี้มิสจะโชว์เป็นเนื้อหาให้ดูดูไดอะล็อกข้างล่างควบคู่นะคะในหนังสืออ่ะในไดอะล็อกมีคนพูดอยู่ทั้งหมด2คนใช่ไหมคะใครกับใครจูเลียสกับแมรี่ใช่ไหมคะมีคนพูดอยู่2คนเพราะฉะนั้นให้เรามาหาในไดอะล็อกให้เรามาหาตรงนี้ว่าในคำพูดของเขาเนี่ยมีใครบ้างนะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะมีจูเลียสตรงนี้ต่อด้วย said that ใช่ไหมคะบอกว่าจูเลียส said that เพราะฉะนั้นประโยคหลัง that ตรงนี้จนถึง full stop คือคำพูดที่เขายกมาคือคำพูดที่เขาเรียบเรียงมาจากคำพูดของจูเลียสเป็นประโยคที่เขาทำใหม่จากคำพูดของจูเลียสนะคะทีนี้หนูมาดูข้อที่หนึ่งเขาขึ้นว่าอะไรเขาบอกว่าจูเลียสนะคะเขาบอกว่าจูเลียสแล้วก็ขึ้นว่าโดนไลท์เขามีโดนไลท์ให้เราแล้วสิ่งที่ขาดหายไปคืออันไหนลูกหนูก็ต้องอิงจากเนื้อหาที่เราจะต้องอ่านข้างบนใช่ไหมคะดูซิในประโยคแรกJulia said that she didn't like Manchester. ใครจะตอบข้อนี้เขาเปลี่ยนจาก didn't like เป็น I don't like ให้หนูแล้วเขาเปลี่ยนคำสรรพนามให้เราแล้วเปลี่ยนเทนส์ให้เราแล้วส่วนที่หายไปคือเป็นอะไรเอ่ยอะไรที่จะต้องเอามาเติมโอ้ข้อนี้ประโยคแรกง่ายมากเลยนะเดี๋ยวอันเดียวเองนะอะไรลูกใครจะตอบถ้างั้นขอถามนะคะเกรซค่ะอะไรที่หายไปลูกเกรซค่ะเกรซอยู่ไหมคะเกรซพูดได้ยังเอ่ยมีไม่ได้ยินเสียงเกรซเลยลูกเกรซพิมพ์มาก็ได้ค่ะส่วนที่หายไปคืออะไรเอ่ยหนูดูในเนื้อเรื่องข้างบนควบคู่ไปด้วยนะคะมันจะอยู่ที่ประโยคแรก Julia said that she didn't like Manchester ประโยคไดอะล็อกก็เป็นพูดว่า Julia พูดว่า I don't like เขาเปลี่ยนจาก she didn't like เป็น I don't like ส่วนที่หายไปคือคำว่าคำว่าอะไรคะ Grace พิมพ์ตอบมาก็ได้ค่ะคำที่หายไปคือคำว่าดูสิดูที่ประโยคสิเขากำลังเรียบเรียงใหม่จากประโยคนี้นะคะเขากำลังเปลี่ยนจากประโยคนี้ให้กลายเป็นคำพูดใช่ไหมเขาเปลี่ยนอะไรให้เราแล้วในหนังสือเขาเปลี่ยนคำสรรพนามให้หนูแล้วเขาเปลี่ยนจากชีเป็นไอให้เราแล้วเปลี่ยนจากชีเป็นไอให้เราแล้วเปลี่ยนจาก didn't เป็น don'tให้หนูแล้วเรียบร้อยเพิ่มไลค์ให้แล้วเรียบร้อยด้วยในประโยคนะในประโยคนี้อันไหนที่หายไปอันไหนที่เราจะต้องเอาไปเติมในช่องว่างมีคำตอบมาแล้วนะคะโอเคค่ะ Grace Manchester นะคะถูกต้องค่ะบวกคะแนนให้ Grace 1คะแนนนะคะข้อนี้ส่วนที่หายไปก็คือ Manchester นะคะหนูก็จะได้เป็นจาก Julia said that she didn't like Manchester ใช่ไหมคะพอเอามาเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็น Julia อันนี้คือชื่อคนนะคะส่วนประโยคต่อมาตรงนี้คือคำพูดของเขาก็จะเป็นเขาพูดว่า I don't like Manchester นะคะทำไมถึงเป็น I เพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเอาคำพูดของ Julia มาเล่าต่อมันคือคำพูดของ Julia เลยพอเขาเป็นบุรุษที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะพอเขาเป็นบุรุษที่หนึ่งเขาก็ต้องแทนตัวเองว่า I แต่ตรงนี้เราพูดถึงจูเลียสที่เป็นบุรุษที่สามเราก็เลยแทนเขาเป็นชีนะคะอันนี้คือประโยคที่เป็น reported speech ที่เราเอามาเรียบเรียงใหม่เราเปลี่ยนให้เขาเป็นชีเพราะว่าเขากลายเป็นบุรุษคนที่สามแล้ว
แต่ว่าในไดอะล็อกคำพูดบทสนทนาค่ะเขาเป็นบุรุษที่หนึ่งอยู่เขาเป็นคนพูดเองนะคะเขาเป็นคนพูดเองก็เลยเป็น I แล้ว did จากที่เป็นรูปอดีตใช่ไหมลูกพอเขาพูดเองนะตอนนั้นมันเป็นปัจจุบันจาก did ก็เปลี่ยนเป็น don't นะคะจาก didn't ก็เป็น don't นะคะ like เหมือนเดิมแล้วก็ Manchester จบประโยคนะคะจาก I don't like Manchester พอถ้าสมมติว่าเราจะวนกลับมาทำให้มันเป็น reported speed หนูก็จะต้องเป็นมันก็จะกลายเป็น she didn't like Manchester นะคะหนูก็จะได้เป็นประโยคนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้างบนใช่ไหมคะประโยคแรกของข้างบนที่บอกว่า Julia said that she didn't like Manchester นะคะทีนี้เรามาดูประโยคที่สองประโยคที่สองเขาขึ้น I am เราก็ดูที่ประโยคถัดมาในหนังสือข้างบนตรงเนื้อเรื่องบอกว่า she said that she was lonely เธอพูดต่อไปว่าเธอรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวรู้สึกเหงานะคะ lonely รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวหนูก็จะต้องเป็นอะไรคะ I am เราก็ต้องเปลี่ยนจาก was เป็นอะไรเป็นเปลี่ยนจาก was เป็น is am หรือ are ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาขึ้น I am ให้เราแล้วหนูก็ต้องเป็น lonely นะคะตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเลยเรายกคำมาเลยเพราะเขาเปลี่ยนให้เราเรียบร้อยแล้วเขาเปลี่ยนจาก she was นะคะตรงนี้เขาเปลี่ยนจาก she was ให้หนูเขาเปลี่ยนจาก she was ให้หนูดูในหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะเขาเปลี่ยนจาก she was เขาเปลี่ยนจาก she was ให้เราแล้ว she was lonely ให้เราแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น I am lonely นะคะเพราะทำไมถึงเป็น I am เพราะว่าเขาเป็นบุรุษที่หนึ่งเขาเป็นคนพูดนะคะทีนี้ลองดูข้อที่สองเป็นประโยคของ Mary หนูรู้ในหนังสือนี้ Mary พูดว่าอะไรคะขอถามคุณค่ะ Mary พูดว่าอะไรดูคุณหนูรู้ในหนังสือดู I know a good cafe in Manchester ค่ะหนูก็จะได้เป็น I know a good cafe in Manchester นะคะโอเคค่ะบวกคะแนนให้คุณนะคะต่อไปคำพูดต่อไปเป็นของ all day ค่ะหนูจะเป็นอะไรรูปทีนี้ It has a great foodand fantastic music ครับโอเคค่ะหนูก็จะได้เป็น is has great food and fantastic music นะคะใส่อะเข้าไปด้วยนะลูก has great food and fantastic music นะคะบวกคะแนนให้ all day นะคะสตางมาเรียงเอ่ยสตางมาเรียงคะยังนะคะต่อไปเป็นใบเป็นเฟิร์มค่ะเฟิร์มมาหรือยังลูกเฟิร์มก็ยังไม่เข้านะคะใบเข้าสิริกัญญาค่ะค่ะให้หนูเทียบดูกับข้างบนลูกมันจะต้องเป็นคำพูดของจูเลียสที่บอกว่า she couldn't go to cafe เป็น I can't อะไรเอ่ย go toThe cafe ค่ะหนูก็จะต้องเป็น I can't go to the cafe นะคะโอเคค่ะบอกไปเข้าหนึ่งคะแนนนะคะต่อไปเป็นฮารุกะค่ะ because อะไรลูก ตอบว่า because I don't have any friendsBecause I don't have any friend นะคะบวกไปเข้าหนึ่งคะแนนค่ะ
ต่อไปวนกลับไปหาเกรซนะคะเกรซค่ะเกรซค่ะเกรซได้ยินเสียงเม็ดไหมลูก I hate going to cafe alone ค่ะเกรซก็จะเป็น I hate going to cafe alone นะคะโอเคค่ะต่อไปเป็นคุณค่ะข้อนี้ของคุณจะต้องมาจากประโยคที่บอกว่า she said Mary said that she had a friend in Manchester เขาเป็น I have got เขามี I have got I've got a friend in Manchester ค่ะบอกว่าต้องเป็น I have got a friend in Manchester นะคะโอเคต่อไปเป็น all day ค่ะของ all day ก็จะเป็นประโยค she said that she was very nice หนูต้องเป็นเปลี่ยนจาก was เป็น she is very nice ครับหนูก็จะต้องเป็น she is very nice นะคะโอเคค่ะต่อไปเป็นใบข้างสิริกัญญาค่ะจากประโยคที่บอกว่า Julia said that she wanted to meet her I want to meet her ก็ต้องเป็น I want to meet her นะคะจะเปลี่ยนจาก wanted เป็น want นะคะสุดท้ายไปก้าวฮารุกะค่ะI'm trying to find her phone number. ถูกต้องค่ะหนูก็จะเป็น I am trying to find her number นะคะโอเคค่ะอันนี้สำหรับหัวข้อที่4นะคะให้เราเขียนลงไปในหนังสือได้เลยเสร็จแล้วบอกมินนะคะใครที่เสร็จแล้วบอกมินนะลูกเสร็จแล้วให้หนูแบกมือได้เลยค่ะไปเข้าฮารุกะเสร็จแล้วนะคะออเดย์เสร็จแล้วเหมือนกันเกรซเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะปุณเสร็จแล้วนะคะใบข้าวสติกัญญาเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะโอเคทีนี้สรุปในเรื่องของ reported speed นะคะใน reported speed อะค่ะจะมีการแบ่งการกล่าวถึงใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการที่เราเอาคำพูดของคนอื่นมากล่าวรายงานมันก็คือคำพูดที่เขาพูดกันเป็นไดอะล็อกแบบนี้ค่ะเราเป็นบุคคลที่สามเข้ามาฟังสองคนนี้คุยกันเราก็เลยจะต้องเราต้องการจะเอาคำพูดของเขามาเรียบเรียงใหม่มาเล่าใหม่นะคะซึ่งส่วนนี้เราเรียกว่า reported speech มันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันใช่ไหมคะเดี๋ยวมีขอย้อนแป๊บนึงนะในการเล่าต่อนะคะ reported speech จะมีการเล่าอยู่ทั้งหมด2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือเล่าแบบ direct speechลักษณะที่2คือแบบ indirect เนื้อเรื่องที่เราอ่านกันเมื่อกี้เป็นลักษณะแบบ indirect speech นะคะถ้าเป็นแบบ direct speech มันเป็นแบบไหน direct ก็คือจะบอกแค่ว่าใครเป็นคนพูดและยกคำพูดของเขามาเลยหนูจะเจอในโครงสร้างนี้นะคะขึ้นต้นด้วย subject ตามด้วย reporting verb หรือคำกริยานำแล้วก็ตามด้วยคำพูดของเขาซึ่งยกมาทั้งหมดเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรง subject ตรงนี้ค่ะหนูสักมันจะเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3ก็คืออาจจะเป็นชื่อคนนะคะ name อาจจะเป็นชื่อคนก็ได้อาจจะขึ้นต้นด้วย he หรือขึ้นต้นด้วย she หรือขึ้นต้นด้วยก็ได้นะคะในส่วนของ subject ที่ขึ้นต้นนะคะส่วนคำว่า say ตรงนี้อาจจะเป็น said อาจจะเป็น said เป็น tell หรือ
เป็นถูกก็ได้นะคะในตรงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ตามด้วยคอมม่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดนะคะเครื่องหมายคำพูดเปิดเครื่องหมายคำพูดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นคำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดตรงนี้จะเป็นคำพูดที่เรายกมาคำพูดที่เราต้องการที่จะนำเอามาเล่าต่อนะคะซึ่งในตรงเนี้ยมันก็คือจะเป็นคำพูดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยกมาทั้งหมดเลยคำพูดอะไรก็คือเอามาเลยในส่วนของ direct speech นะคะแต่ถ้าเป็น indirect speech ก็คือแบบที่เราเรียนกันนะคะคือแบบที่เราอ่านก่อนหน้านี้ที่มีการบอกว่า she said that she didn't like Manchester แบบนี้ค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือ indirect speech ซึ่งเราจะต้องคำนึงอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันใช่ไหมลูกก็คือ1เลยเปลี่ยน tense เปลี่ยนจากรูปของปัจจุบันให้กลายเป็นอดีตอันที่2เปลี่ยน personal pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ขึ้นต้นเขาแทนตัวเองว่า I เราเอามาเล่าต่อก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น she เป็น he หรือเป็น they ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนที่พูดอะค่ะเขาเป็นใครถ้าเขาเป็นผู้ชายเราก็ใส่ he ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเราก็ใส่ she ถ้าเขาเป็นกลุ่มคนใช่ไหมคะเขาแทนตัวเองว่าพวกเราก็เปลี่ยนเป็น they นะคะส่วนอันที่3ก็คือเปลี่ยนสถานที่และคำบอกช่วงเวลาทีนี้เรารู้แล้วหลักการเปลี่ยนนะคะให้หนูเปิดหนังสือไปที่หน้า74ค่ะหน้า74นะคะหัวข้อที่4อันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาตอบกันนะคะหัวข้อที่4หัวข้อที่4เขาบอกว่าให้เราทำอะไรให้เรา complete the rule of reported speed ให้เราทำกฎของ reported speed เนี่ยให้สมบูรณ์นะคะตามที่มีอธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะต้องคำนึงอะไรบ้างมันต้องทำยังไงบ้างนะคะโดยใช้คำที่อยู่ในกรอบข้างล่างมาเติมนะคะคำที่เขาให้มาเขาเรียกคำว่า pronounคำว่า perfect คำว่า context simple นะคะคำว่า past present continue แล้วก็ past นะคะอันนี้คือคำที่เขาให้มาทีนี้เราลองมาดูที่ข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่า if you use the present แล้วก็ blank ไว้ in direct speech ในประโยคที่เป็น direct speech you choose the blank ไว้simple in reported speed เราจะตอบอะไรดีคะข้อนี้ใครตอบได้ให้ยกมือนะคะใครจะตอบมีจะบวกให้2คะแนนเดี๋ยวเราลองอ่านกันก่อนลองอ่านดูก่อนเขาบอกว่าถ้าเราใช้มีใครยกมือไหมถ้าเราใช้ present อะไรสักอย่างใน direct speed เราจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่าง simple ใน reported speedได้ไหมลูกออเดย์โอเคค่ะออเดย์ยกมือ simple ครับ if you use the simple in direct speech ใช่ไหมคะ you use the past ครับก็จะเป็น use the past simple in reported speech นะคะถ้าเราใช้ present simple tense ใน direct speechนะคะเวลาเราจะมาทำให้เป็น reported speed เราต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ past simple นะคะใน reported speed นะคะโอเคข้อที่2ในหนูลองอ่านข้อที่2ดูสิข้อที่2เขาบอกว่า if you use the อะไรสักอย่างแรงไว้ continuous in direct speed you use the past แรงไว้ in reported speed เมื่อกี้บอกให้ออเดียน2คะแนนนะคะตอนนี้ที่ตอบไปแล้วมี simple นะคะที่ไปแล้วกับคำว่า past โอเคข้อนี้ใครจะตอบลูกเขาบอกว่าถ้าเราใช้อะไรสักอย่าง continuous ใน direct speed ฮารุกะโอเคค่ะ
ตอบว่า present continuous if you use the present continuous tense นะคะ in direct speech you use the past continuous ค่ะหนูก็ต้องเป็น the past continuous in present speech นะคะโอเคค่ะบวกให้ไปเข้านะคะฮารุกะ2คะแนนทีนี้เรามาดูข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่ายังไงลูกข้อที่3คือ if you use the สักอย่างอะไรสักอย่าง simple in direct speech you use the past จุด in reported speed ทีนี้เรามาตัดคำที่เราเอาไปแล้วกันก่อนนะคะคำที่หายไปแล้วก็คือมี continuous กับ present นะคะโอเคทีนี้เราลองมาดูว่าเราเหลืออะไรที่ตอบได้เหลือ pronoun perfect context แล้วก็ past เราจะตอบอะไรดีลูกเขาบอกว่าถ้าเราใช้จุด simple in direct speech you use the past สักอย่างใน reported speech ลองตอบดูค่ะข้อนี้ใครจะตอบลูกมิให้เวลาคิดนะคะจำได้ไหมถ้าสมมติว่าเขาพูดในรูปของอดีตเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรถ้าเรื่องที่เรายกมาเป็นประโยคที่เป็นอดีตแล้วหนูจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเทนส์ไหนตอบอะไรดีอันนี้เหลือตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกด้วยกันค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วนะคะเป็นเกรซนะคะเกรซตอบว่าใช้ตอบ past กับ perfect โอเคค่ะก็จะเป็น if you use the past simple tense in direct speech นะคะถ้าเราใช้ past simple tense ในประโยค direct speech เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็น in direct speech หรือ reported speech เนี่ยโดยการเปลี่ยนเป็น past perfect tense นะคะโอเคบวกให้ Grace นะคะ2คะแนนต่อไปข้อสุดท้ายเราตอบอะไรเอ่ยอันที่ตอบไปแล้วมี perfect กับ past นะคะโอเคค่ะคุณค่ะ pronoun กับ context ค่ะหนูก็ต้องเป็น you sometimes change the pronoun in reported speech is a different on the context นะคะโอเคค่ะบวกคะแนนให้คุณ2คะแนนนะคะทีนี้เรามาดูที่หัวข้อที่5ถัดมานะคะตรงนี้เราเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยสรุปแล้วนะคะกฎของ reported speed ก็คือถ้าเราใช้เทนส์ไหนเราก็คงเทนส์นั้นเพียงแค่เปลี่ยนจากปัจจุบันให้กลายเป็นอดีตเฉยๆนะคะอันที่2ก็คือเปลี่ยนคำสรรพนามหรือ pronoun ในประโยคนั้นนะคะเปลี่ยนตามcontext หมายถึงเปลี่ยนตามเนื้อเรื่องของคนที่พูดนะคะถ้าผู้พูดเป็นผู้ชายก็เปลี่ยน pronoun ให้สอดคล้องกับเขานะคะโดยการใช้ he ถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยน pronoun ให้สอดคล้องกับเขาก็คือโดยการใช้ she นะคะคำสรรพนามตรงนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมลูกถ้าเสร็จแล้วให้เราแป๊บนึงนะคะอ
อ่ะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูที่ทีนี้เรามาดูที่ข้อ5นะคะข้อ5นะคะข้อ5เขาให้ทำอะไรให้เรา rewrite the sentence that are in direct speech นะคะให้เราเขียนประโยคใหม่นะคะเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งให้เราเขียนประโยคที่เป็น direct speech นะคะให้เราเขียนประโยค direct speech ใหม่ให้เป็น reported speech นะคะก็คือนำเอาประโยคนี้นะหนูจะเห็นว่าในลักษณะนี้มันคือลักษณะของ direct speech ก็คือบอกแค่ว่าใครเป็นคนพูดแล้วยกคำพูดเข้ามาเลยใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วก็ยกคำพูดเข้ามาเลยส่วนประโยคนี้ตรงเนี้ยมันคือ indirect speech ก็คือที่เราเอามาเรียบเรียงใหม่นะคะเดี๋ยวอันนี้มีอยู่ทั้งหมด5ข้อเรามีกี่คนเรามีทั้งหมด5คนพอดีไหมลูก1 2 3 4 5โอเค5คนพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราคนละข้อข้อแรกให้เป็นของเกรซนะคะเกรซข้อแรกข้อที่2เป็นของคุณข้อที่3 all day นะคะข้อที่4เป็นของสิริกัญญานะคะใบข้าวสิริกัญญาและข้อที่5เป็นของใบข้าวฮารุกะนะคะโอเคเราคนละข้อเดี๋ยวมีให้เวลาทำนะคะให้เราทำอะไรให้เราลองเรียบเรียงประโยคใหม่เชื่อว่าเราเรียบเรียงได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราซ้อมมาหลายรอบแล้วใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราเอามาลองมาเรียบเรียงใหม่เพื่อเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งว่าเราเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่ข้ามหน้าเราจะ move on จาก reported speed ไปเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ reported speed เนี่ยจะจบเพียงแค่คาบนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ให้หนูทำนะคะสำหรับท่องคำศัพท์นะคะอามิสขอแจ้งนิดนึงนะสำหรับท่องการท่องคำศัพท์นะคะยังจะต้องท่องส่งอยู่นะคะมีบางคนที่ส่งมาตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆที่ส่งมานะคะส่วนเพื่อนคนอื่นก็คือยังไม่ส่งเลยบางคนยังไม่ได้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นส่งด้วยนะคะหนูส่งมาในแชทส่วนตัวมิสนะคะแล้วก็สร้างเป็นอัลบั้มของตัวเองไว้เวลาเราท่องเสร็จเราก็มาเพิ่มในอัลบั้มของตัวเองนะคะท่องศัพท์นะคะถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่กันแล้วเอ่ยมีเชื่อว่าทุกคนกำลังซุ่มท่องอยู่เดี๋ยวส่งทีเดียวเลยทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะโอเคคนแรกเกรซพร้อมไหมลูกเกรซเสร็จหรือยังเลยยังค่ะโอเคค่ะอันนี้ให้เราเอามาเรียบเรียงเขียนใหม่นะคะเราต้องเปลี่ยนคำสรรพนามให้มันสอดคล้องกันกฎในการเปลี่ยน indirect ก็คืออันแรกเปลี่ยนคำสรรพนามในประโยคนะคะเปลี่ยน pronoun เปลี่ยนสรรพนามนะคะอันที่สองเปลี่ยน tense นะคะและอันที่สามเปลี่ยนคำบอกช่วงเวลาส่วนมากนะคะในระดับของเราน่าจะได้เปลี่ยนแค่ pronoun กับ tense 2อันนะคะคำบอกช่วงเวลาให้เราดูไว้เป็นความรู้เฉยๆนะคะบางคนอาจจะได้อย่างของกรุณนะคะของคุณจะเป็นเปลี่ยนจาก direct indirect speed ให้เป็น direct นะคะเราจะเห็นว่าประโยคมันสลับกันอยู่นะคะของ all day เหมือนกันของ all day ก็เปลี่ยนจาก indirect speed ให้เป็น direct speed นะคะส่วนของใบข้าวสติกัญญาเปลี่ยนจาก direct speed ให้เป็น indirect ใบข้าวฮารุกะเปลี่ยนจากindirect ให้เป็น direct speed นะคะเกรซพร้อมหรือยังลูกได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้เกรซตอบอะไรลูก
John said his dad is a thief ค่ะJohn said that said his dad had arrested a thief นะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองเป็นของคุณ Helen said she is talking about her new book ค่ะอันนี้ต้องเป็น direct speech ใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียบเรียงมาให้หนูแล้วเพราะฉะนั้นคำพูดของเฮเลนจะต้องเป็น I เพราะว่าเขาเป็นผู้พูดนะคะถ้าเป็น direct speech ก็คือยกคำพูดเขามาทั้งหมดเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนนะลูกต่อไปข้อที่สามค่ะออเดย์ค่ะ I am late because I has missed the butก็จะเป็น I am late because I missed the bus นะคะโอเคต่อไปข้อที่สี่ค่ะ Neil said he wanted to go to the cinema หนูก็จะต้องเป็น she wanted to go to the cinema นะคะและข้อสุดท้ายค่ะ I work very hard หนูก็ต้องเป็น I has worked very hard นะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะให้เราเขียนลงไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งมิตรนะลูกจริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็นการบ้านแต่ว่าเราทำกันในห้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่มีการบ้านนะคะสำหรับเรื่องของ reported speed นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะในคาบหน้าเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะจะอยู่ในบทที่10แล้วนะคะเรื่องที่เราจะขึ้นเป็นเรื่องของ the passive นะคะเรื่องของ reported speed มีเพียงเท่านี้นะคะมีใครมีข้อสงสัยไหมลูกสำหรับเรื่องนี้มีไหมคะหนูสามารถถามได้นะคะเพราะว่าในคาบหน้าเราจะไปเรื่องใหม่แล้วนะคะระหว่างนี้ให้เราเขียนไปด้วยนะคะตอนนี้เวลาของเราจะหมดแล้วนะคะตรงนี้ให้หนูแคปเก็บไว้นะคะให้หนูแคปเก็บไว้นะลูกถ้าใครยังเขียนไม่ทันให้แคปเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้เวลาของเราจะหมดแล้วนะคะแคปเก็บไว้เลยขอบวันนี้นะคะเนื้อหาของเรามีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนกันนะคะเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะอันนี้แคปเก็บนะคะ